คือเซอร์เซอร์ใช่จะเป็นแบบพุ่มกับเกิดวันนี้โกนหนวดแล้วฮะในเรื่องไว้หนวดในเรื่องมีหนวดในเรื่องไว้หนวดด้วยเพราะว่าเป็นผู้กำกับใช่ใช่ครับรักกับใครรักคนนี้รักคนนี้ครับรักนัทชื่อนัชชาเล่นเป็นนัชชาก็คือรักกันมาแบบนานมากแล้วแล้วก็เขาต้องไปอยู่ที่นิวยอร์กต้องไปอยู่อเมริกาตามเขาไปตามเขาไปตังก็ไม่มีครับไม่ค่อยจะมีตังครับก็ตามไปแบบว่าแบบเราแบบแพชชั่นเราสูงมากเรื่องความรักแบบว่าเรารักเขามากเราต้องไปให้ได้เราแบบทิ้งทุกอย่างมีแค่เธออะไรเงี้ยเรารักแบบมากเพราะฉะนั้นเห็นบทนี่ชอบเลยชอบชอบเพราะว่าตรงกับตัวเหมือนกันเพราะว่าก๊อฟรักใครก็จะรักรักอ่ะถ้าที่ประวัติมาก็เป็นงั้นนะฮะจริงๆเป็นคนแคสเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้เลยนะอ๋อเหรอฮะใช่ฮะทำไมอ่ะก็โหกว่าจะหาพระเอกได้นี่มันยากเลยฮะก็กอล์ฟเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้เป็นตัวนี้เลยใช่เป็นตัวนี้มาหลังหลังมาหลังหลังมาหลังก็ได้เลยนะครับทำไมเป็นคุณคุณอ่านบทแล้วเป็นยังไงบ้างนางเอกบ้างก่อนจะได้อ่านบทได้อ่านเรื่องย่อทราบก่อนว่ามิวสิคอลคราวนี้คือเป็นเพลงของพี่ดีทั้งหมดก็พยักหน้าทันทีหนูไปแล้วค่ะหนูไปแคสเลยคือบทจะเป็นยังไงหรือจะได้เล่นเป็นตัวอะไรนี่เป็นเรื่องรองเลยค่ะเพราะว่าชอบเพลงพี่ดีมากๆเคยร่วมงานกับพี่ดี1ครั้งตอนที่เล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ค่ะอารมณ์ดีแล้วก็ได้ร้องบางเพลงแล้วแต่ว่าพัชก็มั่นใจอยู่แล้วว่าถึงตัวไปถึงที่แคสเรียกเพลงไหนมาพัชก็น่าจะร้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราชอบเพลงมากอยู่แล้วแล้วพอไปถึงไปแคสเนี่ยคือทั้งตัวพี่บิ๊กดำเกิงพี่พ่วงกับแล้วก็พี่อ้นซึ่งเขียนบทเองพี่เขาก็ไม่ได้บรีฟอะไรมากค่ะแต่ว่ายืนบทกับเพลงมาให้ลองเล่นดูก่อนเลยค่ะแล้วก็ผลออกมาก็คือตัวเราก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็พยายามทำพาร์ทที่ถนัดให้ได้ดีที่สุดก็คือการร้องเพลงก่อนตรงนั้นนะคะแล้วก็ในที่สุดพอรู้ว่าได้เล่นเป็นนัชชาจริงๆเนี่ยก็ดีใจมากค่ะนัชชาเป็นใครครับนัชชาเป็นผู้หญิงดื้อเงียบเรียบร้อยประมาณหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือมีความมั่นใจในความคิดตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยค่ะพี่แหวนทิติมาเล่นเป็นคุณแม่คุณแหวนเล่นเป็นคุณแม่ค่ะคุณวิภาคุณแม่วิภาเนี่ยคือเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็เลี้ยงเรามาแบบจะต้องดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่มาดูเนี่ยจะได้เรียนรู้ความรักในรูปแบบที่คือในโลกความเป็นจริงอ่ะมันความรักมันไม่ได้สมหวังแล้วก็ได้อย่างใจในทุกๆครั้งไปอะค่ะเพราะจริงๆเรารักกอล์ฟค่ะจริงๆเราอะรักการอ๋อในเรื่องคือการเรารักการอยู่แต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีไม่อยากให้ต้องลำบากทำงานจนถึงทุกวันนี้เหมือนคุณแม่คุณแม่เขาก็เลยบิ้วอีกข้างหนึ่งให้กับแทนไทยครับแทนไทยแทนไทยในเรื่องคือบีนี่เองใช่ครับบีจริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องต้องเป็นผู้ชายที่มารักพัดหลงรักเขาหลงรักแต่ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้รักเราอย่างนั้นไม่รู้อะไรเลยครับเออไม่รู้อะไรนี่เป็นชีวิตจริงๆคนที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะไม่รู้อะไรตอนนั้นเลยแต่เห็นเขารักเขารักอย่างเดียวเลยครับไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรคือในตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์ของแทนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าซื่อแสนดีมองโลกในแง่ดีบวกหมดเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งหลังจากได้คุยกับพี่อ้นที่เขียนบทเนี่ยครับตัวละครตัวนี้มีที่มาจากท่านนี้ครับมาจากพี่ดีครับเหรอฮะใช่ครับอ๋อดีนี่ซื่อขนาดนั้นเลยเหรออ๋อขนาดนั้นเหรอคุณสมัยนั้นใช่เล็กเด็กสมัยใช่ครับอ๋อสมัยเรียนคือซื่อไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันใช่ครับไม่รู้เรื่องก็รักอย่างเดียวความจริงที่บอกไว้เนี่ยนะครับบอกตอนแคสว่าจริงๆแล้วต้องหน้าโง่กว่านี้อีกนะฮะนี่น้องพี่หน้าโง่ไม่พออะไรเวลาเล่นจริงๆต้องหน้าโง่ปัญญาอ่อนกว่านี้อีกกับคือคือคือไปเลยใช่แล้วขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นคือจริงๆก็คือคนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโอเคหมดทุกอย่างใช่ครับเราก็เลยรักก็ทุ่มเทความรักให้เขาก็คือรักตั้งแต่แรกเห็นรักตั้งแต่วันแรกจนวันรักไปตลอดนะครับนี่เพราะฉะนั้นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นใครของป่านนี่เรื่องของน้ำนะคะแสดงเป็นน้ำจะเกิดที่เมืองไทยหลังจากที่การเขาถูกส่งตัวกลับคือพระเอกถูกส่งตัวกลับจากอเมริกามาจะด้วยเหตุผลอะไรอีกเรื่องนึงแต่เขาถูกส่งกลับมาทำงานที่เมืองไทยมาทำงานเป็นผู้กำกับครับเป็นผู้กำกับคุณเป็นดาราหน้าใหม่ไฟแรงดูดีผมพาไปดาราหน้าใหม่ไฟแรงเป็นนางเอกเป็นนางเอกตัวจริงเป็นนางเอกตัวจริงนางเอกในเรื่องจริงๆเลยแล้วยังไงครับก็หลงรักการผู้กำกับนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าอ่ะแต่เหมือนกับเขาจะมีท่าทางว่าจะมีคนอื่นอยู่แต่เราไม่ถามเป็นผู้หญิงที่อยากรู้แต่ว่าไม่อยากถามเก็บไว้มันเก็บไว้เพราะว่ากลัวว่าถ้าถามไปแล้วเจอคำตอบที่ทำให้เราเจ็บใจหรือเสียใจหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นบางอย่างไม่ถามดีกว่า
ทุกคนมีความรักหมดแต่เป็นความรักที่ตัวเองรู้ตัวเองอยู่เท่านั้นเองถูกต้องไหมฮะทั้ง4ท่านทางด้านนี้มาทางด้านนี้บ้างที่คุณแม่คุณแม่เป็นใครครับเป็นคุณแม่ของนางเอกค่ะคุณแม่ของพัชชาก็ในเรื่องชื่อนัชชาคุณแม่ชื่อวิภาเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับเป็นซิงเกิลมอมแล้วก็ทำงานอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเชฟค่ะ อยู่เป็นหัวหน้าเชฟอยู่ที่ร้านของแทนไทยเป็นเจ้าของร้านเอาลูกตัวเองให้เจ้าของร้านชัวร์กว่าชัวร์ค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวร้านจะได้เป็นของเราแล้วมันชัวร์กว่าที่จะได้กับไอ้คนนึงซึ่งยังไม่มีอนาคตเลยที่ตามลูกเรามาแค่นั้นเองเล่นกันแล้วนี่เล่นกันแล้วเล่นกันแล้วอินละอินแล้วเขาก็เป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีในเรื่องเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนซื่อๆแล้วก็เลยคิดว่าเราก็จะอยากให้อนาคตของลูกเราได้อยู่กับคนที่ดีเราอุตส่าห์ส่งเสียลูกเรียนมาจนจบพยาบาลแล้วแล้วก็มาให้ตามมาอยู่ที่แต่คุณรู้ว่าลูกคุณไม่ได้รักเขาคุณรู้ว่านี่เป็นการบังคับกึ่งยัดเยียดก็เป็นการบิ้วค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่คุณก็คิดในฐานะแม่ว่าคุณทำถูกแล้วใช่แล้วก็พูดตักเตือนแต่เราก็ไม่ถึงกึ่งบังคับนะคะเพราะว่าค่ะค่ะคอยชงอยู่เรื่อยๆอาไปคุยกับเขานะไปอย่างนั้นกับเขานะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบใจร้ายไม่ได้เป็นคนที่ใจร้ายแต่ว่าเป็นคนที่พยายามจะผลักดันเพราะฉะนั้นในความจริงจริงคือในเรื่องคุณมองว่าความรักมันไม่สำคัญเท่ากับอนาคตที่มันรออยู่หรอกใช่เพราะว่ามันถึงไม่ก็เป็นพ่อแม่ทั่วไปมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสังคมจริงๆใช่เป็นความรักของแม่ใช่ค่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆในสังคมด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานี่ไม่ได้จับออกมาไกลตัวเลยใช่มันใกล้ๆตัวและโดนตัวหมดทั้งนั้นคุณเป็นใครเป็นตั้มครับผมแม็กชื่อตั้มในเรื่องนะครับแล้วก็หากินในร้านของพี่บีมโอ้โหหากินคือทำไงคือไปหากินยังไงครับคือเราเล่นเป็นลูกน้องเขาครับผมแล้วก็ตั้มเนี่ยจะมีบุคลิกที่แบบว่าร่าเริงสนุกสนานเจ้าชู้นิดๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนคอยเชียร์อัพให้ตัวบิวเหมือนกันค่ะตัวบิวตัวคอยชี้นำให้คุณไทยเนี่ยแบบว่ากล้าจีบสาวกล้าจีบนัชชาครับผมแต่นี่พอที่เรื่องมันเกิดขึ้นท่านผู้ชมเรื่องมันเกิดขึ้นทั้งที่นี่และที่โน่นและเรื่องเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของเพลงสิ่งใดดูเหมือนมีค่าคนไขว้และคว้ากันไปไม่ขอยึดยื้อให้ในใจฉันขอเธอคนเดียววันคืนที่เนิ่นนานอาจผ่านชีวิต